สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้พี่บัวพามาช่ำผักสาบนะคะผักสาบรุ่นนี้จะเป็นผักสาบที่พี่บัวเอามาจากพ่อนเจริญนะคะจะเห็นว่าใบมันค่อนข้างจะเหลืองมันบ่ได้ตายหรือว่ามันบ่งามนะคะมันเป็นปกติธรรมดาของผักสาบช่วงหน้าแล้งนะคะคือจะมีการทิ้งใบเนาะปกติในธรรมชาติของผักสาบที่มันอยู่ตามธรรมชาติถ้าเป็นช่วงนี้หน้าแล้งฝนน้อยน้ำน้อยมันก็จะเริ่มทิ้งใบนะคะเป็นหลักการของต้นไม้อันจำพวกนี้นะคะแล้วพี่บัวจะพาเข้าไปเบิ่งใกล้ๆใบค่อนข้างเหลืองนะคะแต่ว่าเงาก็ยังสวยอยู่คือเก่านะคะแจ้งลูกค้าที่สร้างผักสาบช่วงนี้นะคะก็จะบอกลูกค้าก่อนนะคะว่ามันเป็นช่วงที่ผักสาบกำลังผลัดใบนะคะกำลังทิ้งใบเวลาเฮาทรงใบมันอาจจะเหลืองแล้วก็ใบบ่งามแน่ก็บ่เป็นหยังนะคะเพราะว่าเฮาสามารถตัดทิ้งได้เลยค่ะให้เหลือเฉพาะเงานะคะแล้วก็เอาไปช่ำใบใหม่ก็ได้จ้ะรอเวลาที่จะปลูกเลยถ้าลูกค้าที่สภาพดินพร้อมน้ำพร้อมกับปลูกได้เลยจ้าแต่ว่าคันผู้ใดอยากเอาไปช่ำไปก่อนก็สามารถช่ำได้แบบนี้นะคะแบบที่พี่บัวเฮ็ดนี่นะคะเราจะให้เบิ่งใกล้ๆนี่นะจ้าเฮาก็ช่ำใส่ถุงดำก่อนก็ได้ค่ะคันใบมันใบเหลืองแบบนี้ลูกค้าก็สามารถเด็ดทิ้งได้เลยนะคะเด็ดทิ้งได้เลยให้มันงอกใหม่นะคะว่าใบมันจะเนี่ยเห็นบ่คะเด็ดทิ้งได้เลยอันดินช่วงนี้ดินพี่บัวสร้างขมะใหม่นะคะดำดีมากได้จ้ะเป็นดินหน้าดินนะคะสร้างมา4-5รถนี่แหละจ้ะสำหรับการเพาะผักสาบโดยเฉพาะเวลาเพาะผักสาบเฮาก็อาจจะผสมแกลบเผาหรือว่าแกลบดิบก็ได้นะคะลงไปน้ำหรือว่าขี้เลื่อยก็ได้แต่ว่าอันนี้พี่บัวยังบ่มีแกลบดิบนะคะก็ได้ช่ำเฉพาะดินนะคะเป็นดินล้วนๆเลยจ้ะหนาดินล้วนๆดำปี้เลยนี่ค่ะเป็นเงาผักสาบอันนี้ก็ประมาณ100กว่าเงานะคะ100กว่าเงาช่วงนี้คันลูกค้าสร้างก็ยังสร้างได้นะคะมันจะมีล็อตที่อยู่บึงคงหลงอยู่พันเจริญแล้วก็อยู่บึงกาฬนะคะเดี๋ยวจะเลือกเงาสวยๆให้ลูกค้าค่ะเดี๋ยวจะเอาขึ้นมาให้เบิ่งนะคะจำนวนเงามันก็จะแล้วแต่นะคะบางเงามันก็จะเล็กหน่อยบางเงามันก็จะใหญ่อย่างเช่นเงานี้นะคะขนาดใหญ่มากนี่เงาเดิมนะคะอันส่วนนี้ที่มันงอกไปนี่ก็คือมันอันออกใหม่นะคะกำลังอวบเลยจริงๆคันลูกค้าอยากได้หลายต้นหักตัวนี้ไปช่ำอีกก็ได้นะคะพอช่ำปุ๊บเขาก็จะได้เงาใหม่อีกเงานึงนะคะก็จะเป็น2ต้นหรือจะปลูกเลยก็ได้จ้ะก็เอาต้นผักสาบมาฝากเพื่อนๆแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตไปช่ำผักสาบต่อ